ังไงบ้างคะครับอเมริกา1เดือนก็1เดือนทุย1เดือนก็ดีดีครับสนุกดีหลักๆก็ไปทำธุรกิจครับผมไปก็เอากระเป๋าก็ไปแบรนด์ยาสไปออกบูธที่ลาสเวกัสแล้วก็มีไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคเมนครับผมไปนักธุรกิจด้วยแล้วก็ไปเข้าโชว์ดูแฟชั่นโชว์ด้วยครับผมดีดีครับดีครับก็ตอนที่ไปออกงานอ่ะเวลาไบเออร์หรือลูกค้าที่เดินผ่านมาก็จะแบบเฮ้ยเหมือนเตะตาว่าเฮ้ยกระเป๋าแปลกดีแล้วเขาก็เข้ามาดูคนที่สนใจจริงๆก็จะเดินเข้ามาคุยราคาเลยอะไรเงี้ยครับก็อยู่ในช่วงกำลังคุยดีลปิดดีลกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็เรียกว่ามาขยายแบรนด์ให้แตกออกมาเป็นแบรนด์ที่แบรนด์ลูกที่ target group คนละ target กันอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะขายอีกรุ่นนึง generation นึงของเราก็จะขายอีก generation นึงอะไรเงี้ยครับครับผมมีโอกาสจะได้แบบไปเปิดตลาดใหม่ๆที่แบบก็มีคุยกับร้านที่รู้จักที่นิวยอร์กไว้อะไรเงี้ยครับก็มีคุยแต่ยังไม่ได้สรุปว่าจะเอาไปขายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็มีดีลกับต่างประเทศอยู่ครับผมน่าจะต้องมีหน้าร้านไปเปิดที่นู่นคืออาจจะไม่ถึงกับเปิดหน้าร้านนะครับอาจจะเป็นการแบบว่าไปวางแบรนด์ของเราอยู่ในหลายๆแบรนด์มัลติแบรนด์เพราะว่าประเด็นคือว่าก๊อฟมีแบบแค่4แบบแต่หลายสีอะไรเงี้ยครับคือก๊อฟแบบก๊อฟคิดว่าก๊อฟอยากเริ่มจากอะไรที่เล็กๆก่อนแล้วค่อยขยายไปค่อยๆมีแบบมาเรื่อยๆไม่ได้จำเป็นต้องแบบโถมลงไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมไม่ก็เลือกที่จะแบบไปทั้งฝั่งนู้นก่อนให้ที่จะแบบอาจจะเอเชียก่อนอะไรเงี้ยเอเชียก็ไปก็เอเชียก็มีโอกาสได้ไปคุยที่เกาหลีมีโอกาสได้ก็เดี๋ยวให้ไหมช่วยคุยด้านที่จีนอะไรอย่างงี้ด้วยครับแล้วก็มีน้องๆพี่ๆในวงการที่อยู่ที่เกาหลีอะไรเงี้ยครับอย่างน้องนิชคุณก็มีโอกาสได้ใช้อะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนั้นที่น้องที่อยู่ในวงหัวหน้า 2PM เขาอยากได้มากน้องนิชคุณก็เลยแบบเหมือนจัดให้เป็นวันเกิดอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่แบบมีแบบศิลปินชอบอะไรเงี้ยครับผมก็ขายไว้กับลูกเลยก็ไม่ก็มองว่าอย่างน้องเขาเหมือนอยากซัพพอร์ตคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่การได้ก้าวออกไปตลาดต่างประเทศให้แบบเหมือนให้คนได้เห็นอะไรเงี้ยครับแล้วแบบอย่างไปพวกแฟชั่นวีคที่เกาหลีหรือนิวยอร์กโดนถ่ายรูปไปลงในแมกกาซีนอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าภูมิใจที่แบบชาวต่างชาติให้ความสนใจในสไตล์ที่เราออกแบบมาอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นนักธุรกิจด้วยแต่เป็นนักออกแบบด้วยเลยครับก็มันก็คุมเครือกันอยู่ช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยส่วนธุรกิจก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะจากคุณพ่อครับครับผมโดนจับตากับโปอ๋อใช่ครับจริงๆอ่ะคือว่าปีที่แล้วไปคนเดียวก็เลยรู้สึกแบบเหงามากอะไรเงี้ยปีนี้ไปคนเดียวก็ชวนเพื่อนไปดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยชวนโฟไปไม่ก็เพื่อนผมไม่ได้เยอะนะครับก็ที่สนิทที่คุยได้อะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับว่ามันสนิทกันอะไรเงี้ยคุยเล่นได้อะไรก็เลยแล้วโฟเป็นคนที่แต่งตัวด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเขาน่าจะสนุกกับการที่แบบไปแฟชั่นวีคอะไรเงี้ยครับไม่มียังไงครับตอนนี้ก็ทำงานเต็มที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่ามีใครอะไรแล้วโฟมันเป็นเพื่อนจริงๆครับครับผมพอเป็นข่าวจับผิดออกไปปุ๊บอ๋อก็คิดว่าคงต้องนั่นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าแบบเหมือนวันนั้นที่โฟก็เล่าไปแล้วเนาะว่ายังไงอะไรครับมีคนเข้ามาถามเยอะมั้ยฮะว่าแบบมันยังไงกันแน่ไม่หรอกก็ว่าเค้าทุกๆคนรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะเราถ่ายละครกันมาตั้งแต่แบบระเบิดเที่ยงแถวตรงอย่างเงี้ยแล้วแบบเล่นละครมาด้วยกันมันสนิทกันอะไรเงี้ยครับก็คนเขาก็จะแบบเป็นแบบฟิลแซวๆคู่จิ้นอะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ไม่หรอกเขาทานไทยเขาก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงจริงๆเราเก่งใจแบบทางไทยไหมครับว่าแบบเขาจะเข้าใจผิดกับเขาเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าน้องเขาเข้าใจเขารู้ว่าแบบว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยมีอย่างของเราเป็นไงบ้างดูข่าวนี้ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็แบบนิดนึงแต่ก็แบบแอบกังวลหาโฟแล้วทำยังไงวะเนี่ยแต่ทำไม่อะไรทำแอบคิดไหมคะเอ้ยจะเป็นประเด็นหรือเปล่าหรือจะโดนจบไม่ได้คิดขนาดนั้นนะเพราะก็เห็นโฟชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบชวนโฟไปขำๆสนุกๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้คุยกับไทม์เพราะว่าก็ไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้สนิทกับไทม์เพราะว่าไทม์เขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ได้ไปก้าวไก่ถึงขั้นนั้นเลยเราถามโฟเพราะโฟเพื่อนเราก็แบบถ้าเขาตัดสินใจหรือเป็นสิทธิ์ของเขา
ถ้ามันไม่ไปมันก็บอกไม่ไปอะไรเงี้ยถ้าไปก็บอกเออไปสนุกขำๆอะไรเงี้ยก็เลยไปแล้วตอนนี้มันก็ทำให้เรากับโฟวางตัวยากมากขึ้นไหมคะว่าแบบว่าเขามีสาวด้วยกันอะไรเงี้ยไม่นะก็คุยกับโฟปกติก็ไม่ฝากโฟขายของอยู่เลยไปหลายคนเลยมีทั้งพี่ผู้จัดการกอล์ฟมีโฟมีเพื่อนโฟมีสไตลิสต์นี่ครับกลุ่มใหญ่เลยมันเป็นกลุ่มฮาฮาครับผู้หญิงคนไหนก็ต้องระวังอ๋อไม่ระวังครับก็ผมโสดผมเดินกับใครก็ได้แล้วมีคนที่เดินด้วยอ่ะไม่มีครับผมก็หาอยู่จริงๆนะตอนนี้มันเปิดใจเรียงครับคือก็ผ่านช่วงเวลาที่มันรู้สึกว่าเรายังไม่อยากแบบปักหลักกับใครแบบในจริงจังเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเราแบบอยากโฟกัสเรื่องงานของเรานะครับก็อย่างที่เห็นว่าก็ทำแฟชั่นทำธุรกิจแล้วก็เรียนภาษาจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายอย่างในชีวิตที่ต้องทำอะไรครับก็เลยเข็ดเนาะเข็ดไหมยังเข็ดอยู่ไหมเข็ดไหมพี่เชียวเข็ดป่ะหรือการที่เราทำงานทำให้แบบว่าผ่อนคลายไม่มันการทำงานที่ทำงานเยอะขึ้นตั้งใจทำนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอามาทำเพื่อให้ลืมเรื่องในอดีตเพราะว่าถ้าอดีตจบไปแล้วคือจบไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ก๊อฟมุ่งมั่นคือการที่เราเดินก้าวไปข้างหน้าแล้วมองจุดมุ่งหมายของเราในชีวิตว่าปีนี้เราจะทำอะไรเราอยากทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรให้มันเกิดขึ้นเราจะต้องทำยังไงบ้างเราจะต้องเรียนอะไรเราจะต้องรู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยให้มันพัฒนาตัวเองขึ้นไปต้องเปิดใจให้กับคนใหม่เข้ามาคือตอนนี้ก็ชิลๆครับก็คือแบบเรื่อยๆคือเราอย่างที่บอกครับว่าอยากตั้งใจทำงานอยากแบบทำธุรกิจของเราทางด้านแฟชั่นแล้วก็ทำในวงการบันเทิงหรือทางด้านต่างประเทศอะไรเงี้ยให้มันแบบมุ่งไปข้างหน้านี่ครับก็รู้สึกว่าทำในสิ่งของเราก่อนจริงๆกับความรักครั้งต่อไปถ้าสมมติว่ามันมีจริงๆอ่ะถ้าเราเลือกได้จะเป็นคนในวงการอยู่ไหมว่าในวงการคือเรื่องแบบนี้มันก็เลือกไม่ได้หรอกเนาะว่าแบบอยู่ดีคนนึงจะเข้ามามันไม่ได้เหมือนแบบไปตู้เกมกดที่แบบเลือกได้อะไรเงี้ยมันถ้าใครเข้ามาชีตมันก็คือเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้แบบใช่นี่ก็คือเรียนนิดนึงค่ะโดนหลอกว่าจะหลานจะหนีไปอยู่เมืองนอกเฮ้ยตกใจมากวันนั้นโอ้โห เห็นซาลงแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ใช่ละแล้วก็พอกดรีบอ่านคอมเมนต์เลยแล้วเขาเขียน April Fool Day ก็เลยเห็นข้างใต้รูปว่า April Fool Dayช็อกตอนแรกช็อกแล้วก็คนนั่งกินข้าวอยู่กับแม่ก็ถามแม่เพราะเมื่อกี้แม่เพิ่งวางสายจากซาร่าอะไรเงี้ยครับก็แบบหันไปถามมาว่าแบบเฮ้ยใช่เหรอแม่เหมือนแม่รู้อะไรเงี้ยแม่ไม่น่าจะใช่นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองอ่านคอมเมนต์ดูก็ไม่ใช่จริงๆเราแบบว่าไม่อยากให้เขาไปไกลเราหรือแบบอะไรก็คิดถึงอ่ะมันก็ว่างๆก็ไปรับหลานอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสได้ไปรับมาเนี่ยมันก่อนกันทานั่งกินไอติมอะไรเงี้ยติดหลานมากก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่ก็แบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือน้องเขาหลานน่ารักอ่ะสปอยหรือเปล่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้ขนาดนั้นอุ้ยซื้อถุงเท้าไหมน้องเขาชอบแบบสไปเดอร์แมนพาวเวอร์เรนเจอร์อะไรเงี้ยครับก็มีสอนเขาเวลากินไอติมเงี้ยเขาทำทิชชู่โยนลงไว้ที่พื้นเราก็บอกอย่างนั้นไม่ได้นะแม็กซ์ต้องไปเก็บขึ้นมานะอะไรเงี้ยแล้วไปเอาน้ำมาทิ้งขยะด้วยเขาก็น่ารักทำตามอะไรเงี้ยสงสัยเลยได้มางานลูค้ามิวเลยเราก็ไม่ได้สปอยไปทั้งไม่สปอยเพราะว่าเดี๋ยวโตขึ้นเราจะไม่ดีไงจะแก้ยากเรื่องเปหลานล่ะเปหลานเออถ้ามีก็เปครับถ้าไม่มีก็ไม่เปใช่ครับจ้าติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ